คนอีสานจะเอาคำว่าฮ้อยเป็นเคล็ดอย่างว่าถ้าใครได้ร่วมฮ้อยอะไรร่วมกันหัวใจจะอยู่ด้วยก็เอาคำนี้มอบให้นักแต่งเพลงแห่งยุคนะครับอาจารย์พานุวัฒน์พิเศษวงศานะครับสร้างงานเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงฮ้อยครับและมันมายากตรงที่ว่าตายเป็นเสียงอีสานบ้านๆโดยแท้ไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้แต่โพเตอร์เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเป็นอีสานต่างพศกันแต่ว่าครูมองว่าความต่างตรงนี้มันคือเสน่ห์เพราะคำว่าฮ้อยถ้าไม่ต่างกันมันอยู่ไม่ติดสังเกตไหมว่าฮ้อยเกิดจากเอาสิ่งตั้งไว้และมีเข็มมาสอดครับความแตกต่างจะเป็นคำมีส่วนทำให้คำว่าฮ้อยอยู่ในตัวมันก็เลยกลายเป็นความโดดเด่นระหว่างเสียงแบบต่างร้องแบบต่างซึ่งเป็นสาวอุบลตอนเหนือเจอกับหนุ่มอุบลตอนใต้ในที่สุดเราก็ได้เห็นสองเสียงสองสไตล์อยู่ในเพลงเดียวกันก็คือทั้งครับพี่ต่ายอรไทยแล้วก็ครูเต้ยอภิบาลครับสองคนเองคุณครูก็บอกว่ามันนุ่มมันจริงๆนะครับวิธีการคิดการร้อยเรื่องราวของผมทั้งสองคนที่จริงๆแล้วก็คือเป็นเนื้อเดียวกันที่อาจจะมองไม่ถึงแล้วก็อาจจะมองไม่ได้ลึกเหมือนครูด้วยส่วนคู่ต่อมาครูมองว่ามันเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่บ่าวบ้านนอกคนได้ฉายาว่าเหมือนบางฝันจากบ้านไปก็คือพี่ไผ่พงศธรพี่ไผ่เกิดจากหมอลำขอข้าวรูปร่างหน้าตาอาจจะดูร่วมสมัยแต่หัวใจบ้านนอกที่สุดเป็นคำชมนะนี่คำชมไม่ได้ดูเหมือนคนทันสมัยแต่หัวใจเผลอไม่ได้กลับไปอยู่บ้านจริงๆจริงจริงจริงเรื่องจริงครับเขาเป็นคนแบบนั้นหัวใจเขาเป็นแบบนั้นเพลงก็เป็นแบบนั้นครับและมันเป็นโอกาสของที่ว่าครูอยากให้เจอกันเดี๋ยวเกิดระหว่างคนบ้านนอกสองคนไปอยู่ต่างยุคคนบ้านนอกคนแรกเป็นลูกทุ่งขนาดแท้จะไม่รู้จักเครื่องดนตรีเลยครับไม่รู้จักตัวโน้ตแบบเรียนกับครูสลาเลยบอกมาซื่อเล่าออกมาตรงๆจะเป็นเสียงของตัวเองและก็ถูกยอมรับจากคนบ้านเดียวกันและอีกหลายคนก็อยู่ข้างในครับและมาเจอสาวอินดี้ยุคใหม่ซึ่งมาพร้อมกับความเก่งก็คือเล่นกีตาร์ได้แต่งเพลงเองได้และยิ่งห้อของเสียงถ้าเป็นสิงโครเวอร์ต่างจังหวัดต้องยกให้เขาหนึ่งในสิบเลยก็คือน้องเฟิร์นกัญญารัตน์โอ้ครูไม่ได้มอบให้แค่มาร้องเพลงกับพี่ไผ่บอกว่าเพลงที่หนูจะร้องให้หนูแต่งมาเองเลยเพราะฉะนั้นเพลงที่ฮักจนโมโหที่ฮักที่ไหนจึงเป็นผลงานของน้องเฟิร์นกัญญารัตน์แต่งเองไม่ใช่แค่แต่งเองเรียกเพลงดนตรีเป็นไกด์ไลน์มาเองและเป็นคนแรกที่ร้องเพลงคู่กับพี่ไผ่และทำให้พี่ไผ่ต้องมาซ่อมทั้งสี่ครั้งเดี๋ยวมันไงเนี่ยเป็นครั้งแรกครับสี่ครั้งเป็นครั้งแรกเลยนะตอนแรกก็คิดว่าโอ้เฟิร์นจะเป็นคนตัวใหญ่ๆแล้วก็เสียงเขาเหมือนจุกมากเขามาเจอปุ๊บคือจะอาจารย์ในกระพุ่มตัวหน่อยเลยว่าเสียงเป็นเสียงใหม่แล้วมันทำไมต้องซ่อมสี่ครั้งนะครูช่วยตรงนี้หน่อยนะความเก่งปกติพี่ไผ่ก็จะเป็นคนร้องเพลงได้เร็วด้วยเพราะเป็นนักฟุตบอลพลังดีเวลาร้องเพลงใช้เวลาน้อยมากเสียงดีตลอดเวลาใส่ใจตลอดเวลาแล้วร้องจบง่ายและรีบร้องรีบเป็นเอกรอันนี้พอยืนยันดูอันนี้คือธรรมชาติของไผ่พงศธรแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ใส่ใจแต่เป็นคนที่มีความพร้อมตลอดเวลาแต่มีเพลงนี้แหละที่ครูแปลกใจว่าครูก็ไม่ได้ครูร้องเองเพราะว่าไปถ่ายรายการกลับมาไปถามอาจารย์เต้ยกับอาจารย์บอยซึ่งคือผู้ดูแลที่ห้องหมายว่าไผ่มาใส่เสียงได้ยังใส่แล้วครับแล้วเป็นไงผ่านหรือยังน้องบอกว่าจะมาร้องซ่อมมาแปลกปกติร้องปุ๊บจะต้องไปเตะบอลแต่นี่ร้องจบปุ๊บผู้ขับขอสองไมค์ร้องเหมือนไม่มั่นใจตัวเองเหมือนตัวจะสู้ร้องไม่ได้ไผ่ร้องเพลงนี้สี่รอบครับยังสามารถเอาสาวคนนี้อยู่คือน้องฝนกันแล้วคนนี้สุดยอดจริงตัวอยากให้ฟังเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์และมันเป็นสัญญาณเตือนว่านักร้องลูกทุ่งยุคใหม่คนธรรมดาแล้วแต่ก่อนมารอร้องอย่างเดียวครับแต่วันนี้ลูกทุ่งยุคใหม่ถ้าสะท้อนผ่านความสามารถของน้องเพลงกันนี้แล้วคือ1ร้องเพลงเพราะ2เข้าใจดนตรีครับ3แต่งเพลงได้พร้อมที่จะสร้างงานด้วยตัวเองครูก็เลยมองว่าคู่นี้ลงตัวที่สุดอยากรู้ว่าพี่ไผ่เอาอยู่ไหมเมื่อเจอสาวอินดี้เพลงครูชอบมากชื่อเพลงว่าฮักจนโมโหสุดฮักจนใจน้องเ
เฟิร์นและพี่ไทยสุขภาพเฮีย